สวัสดีครับผมเล็กรัฐพลครับผมวันพ่อปีนี้นะครับอยากมาอำนวยอวยพรให้กับคุณพ่อทุกๆคนนะครับผมมีความสุขครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องพ่อนะครับผมเล็กมีอยู่เรื่องหนึ่งสำหรับเล็กเองนะครับสมัยตอนที่เด็กๆอยู่บ้านไปโรงเรียนไปถึงโรงเรียนเราต้องไปถึง8โมงเช้านะครับผมเด็กปกติก็จะตื่นสักประมาณ7โมงทำอะไรทุกอย่างเสร็จถึงโรงเรียนก็น่าจะ8โมงเช้าทำความเคารพธงชาติแต่สำหรับเล็กต้องตื่นตั้งแต่ตี5เพราะว่าพ่อจะให้ออกไปวิ่งก่อนเป็นระยะทางถ้าเล็กจำไม่ผิดประมาณ 4-5 กิโลได้วิ่งไปกลับนี่แหละนะครับรวมกัน 4-5 กิโลหลังจากนั้นกลับมาซ้อมร้องเพลงซ้อมร้องเพลงสักประมาณ 4-5 รอบเป็นอย่างน้อยหลังจากนั้นถึงจะได้แบบว่าอาบน้ำกินข้าวแล้วไปโรงเรียนนี่เป็นสิ่งที่พ่อปลูกฝังให้ผมทำตั้งแต่เด็กๆครับผมเป็นความทรงจำที่ผมคิดถึงพ่อเมื่อไหร่แล้วผมคิดถึงเรื่องนี้นี่แหละครับผมคือความทรงจำดีๆนะที่เน็กมีให้กับพ่อและเพื่อนๆล่ะครับผมมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับคุณพ่อพูดถึงพ่อเมื่อไหร่ต้องนึกถึงเรื่องนี้ไหมนะครับผมลองมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยยังไงก็รักคุณพ่อให้มากๆกันแล้วกันนะครับสำหรับลูกๆคนไหนที่อยากเดินทางกลับบ้านไปไหว้พ่อไหว้แม่นะครับผมเน็กว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นโทรคอลไปหาดีกว่าเราจะได้ปลอดภัยพ่อจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ขอให้พ่อๆทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเลยกันแล้วกันครับ